ล็กค่ะอายุ60ปีค่ะอายุมันเริ่มเยอะแล้วมันเหมือนแบบมันค่อยๆคล้อยหย่อนคล้อยลงมาก็เลยอยากจะมาทำให้หน้ามันตึงขึ้นพี่เล็กสาวน้อยคนนี้ของดร.เซปิงเนี่ยวัย60เข้าไปแล้วนะคะเป็นสาวใหญ่ที่ดูเคร่งเครียดดูแก่ดูแบบว่าเกิน60กว่าคนอื่นไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ค่ะผ่านไปเพียงแค่2เดือนกว่าแค่นั้นเองอ่ะพี่เล็กเปลี่ยนไปมากชีวิตเปลี่ยนยังไงแล้วเธอปิ๊งขนาดเนี้ยเหลืออายุเท่าไหร่มาดูเองดีกว่านะคะเนี่ยสองเดือนกว่าชีวิตมันเปลี่ยนยังไงบ้างคะพี่เล็กเธอเป็นองค์หญิงค่ะเธอทำเสร็จห้องอะค่ะเธอจะต้องอยู่ในบ้านนะคะสามีรักและห่วงมากไม่ให้ไปไหนเลยเลยไม่มีคนชมเธอเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะประชาชนที่ดูอยู่หน้าจอตอนนี้เนี่ยเขาชมพี่เล็กทุกคนด็อกเตอร์ได้ยินหมดเลยโอ้โหชมกันไม่รู้กี่ล้านคนเลยนั่นอะสวยขึ้นหนักมากนะคะก่อนทำเป็นไงโซมมากไหมรู้ตัวใช่ไหมแก้มห้อยร่องแก้มลึกตาตกมากใช่ปะคะคอเหี่ยวแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคอมีชั้นแล้วก็มีล็อกของเขาด้วยนะคะมีอะไรของเขาก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราดึงหน้าพี่เล็ก3ส่วนนะคะดึงคอคือส่วนที่4เก็บแก้มที่ห้อยไปให้เรียบขึ้นแบบนี้ถุงใต้ตาล่างไม่ได้ทำค่ะจากที่ปูดนูนเยอะมากแต่ว่าเรียบขึ้นขนาดนี้นะคะใช่ไหมคะพี่เล็กอยากจะบอกกับคุณผู้หญิงวัย60อ่ะที่เขาอยากจะดูปิ๊งอย่างพี่เล็กอ่ะพี่เล็กจะบอกให้กำลังใจพวกเขายังไงดีคะที่คนที่เขายังไม่มีโอกาสหรือว่ากำลังยังไม่กล้าตัดสินใจอ่ะเอาเลยเร็วก็ผู้หญิงรักความสวยความงามทุกคนนะคะจะแบบว่าจะไม่ต้องรอให้อายุเยอะเท่านี้ถึงค่อยทำค่ะไม่ต้องรอให้เหี่ยวเท่านี้ถึงค่อยทำ 40อะไรก็ทำได้เลยอะค่ะนะจะได้แบบสาวได้นานๆนะคะไม่ใช่มาสาวตอน60ถ้าเราสาวตอน40เราปิ๊งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยโหป่านนี้นะคะสงสัยทะเลาะกับสามีทุกวันอะไม่รู้ตอนนั้นจะแต่งงานหรือยังแล้วจะเลือกคนนี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนาะบอกลาอาซิมหน้าเหี่ยวคนเก่าคนนั้นนะคะไม่มีอีกแล้วบ๊ายบายพี่เล็กอาซิมคนเก่าค่ะห้างมันจะเป็ดนะคะก็เลยได้แค่นี้เพราะว่าบอกว่าพี่เล็กขี้เหนียวมากเลยอ่ะเอามาแค่พนักงานตั้งเยอะตอนแรกก็นึกว่าแบบมีช่างแต่งหน้าคนช่างผมคนแล้วก็ตัดก็คนเขาเป็นโครงการระดับ world class นะคะพนักงานนะคะหลายสิบชีวิตค่ะเราต้องแท้กันคนละคำค่ะเพราะพี่เล็กเอามาให้แค่2กล่องนะคะตอนนี้ห้างจะปิดก็เลยเหลือได้แค่นี้แค่นี้ก็ปื้มแล้วค่ะดร.ไม่แบ่งใครหรอก2กล่องเนี้ยบอกได้เลยดร.ทานคนเดียวก็อยากให้คนที่รักความสวยความงามทุกคน เลือกคุณหมอที่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นหมอศัลยกรรมที่ถูกต้องแล้วก็เลือกโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด็อกเตอร์ทำโครงการนี้ต่อไปนานๆเพื่อที่ผู้หญิงไทยจะได้ไม่ต้องไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมอไทยนี่ก็ทำได้ยอดเยี่ยมค่ะ